ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราชข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวายเทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจขอทรงให้สุขสำราญชั่วการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวกุชกรยอดเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เตาใต้และคณะครู